กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป เว็บไซต์ขาย Advice ของออสเตรเลียได้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Dior New Ford Ranger Generation ใหม่ที่มีกำหนดการเปิดตัวภายในปี2021หรือต้นปี2022เป็นอย่างช้าโดย Ranger ใหม่นอกจากจะมาพร้อมรูปโฉมที่ดุดันบึกบึนมากขึ้นตามที่เราได้เห็นภาพสปายช็อตและภาพจำลองต่างๆกันไปบ้างแล้วรถกระบะยอดนิยมรุ่นนี้ยังจะมาพร้อมพละกำลังที่มากกว่าเดิมและเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆAll New Ford Ranger ใหม่ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม T6 ที่มีทีมงานของ Ford Australia เป็นผู้นำในการพัฒนาซึ่งมีใช้กับรุ่น Everest 4-Wheel Drive และ Bronco โฉมใหม่ที่จะทำตลาดในสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และด้านระบบช่วงล่างเพื่อรองรับการใช้งานได้แบบ On Road และ Off Road ที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องดีไซน์มาจากรถกระบะ Full Size รุ่น F150รถยนต์ที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกามานานกว่า40ปีด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่เน้นบาร์ขนาดใหญ่ตลอดแนวของหน้ากระจังซึ่งไปจรดกับไฟเดย์ไทม์รูปตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น F150 มาก่อนระยะห่างระหว่างห้องโดยสารไปจนถึงล้อหน้ามีความยาวมากขึ้นโดยห้องเครื่องมีการปรับเลย์เอาท์ให้สามารถรองรับรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ V6 ซึ่งมีความกว้างมากขึ้นระยะฐานล้อและระยะห่างระหว่างล้อยาวขึ้นกว่าเจเนอเรชันปัจจุบันเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวและศักยภาพในการขับขี่ที่ดีกว่าเดิมมุมจากและมุมเงยต่างๆรองรับการขึ้นลงพื้นที่ออฟโรดได้ดีขึ้นโดยโทบาร์หรืออุปกรณ์ลากจูงรถด้านหลังถูกออกแบบให้มีการซ่อนตัวได้แนบเนียนขึ้นเบรนมุมทั้งสองข้างของกระชนหลังถูกออกแบบให้มีบันไดขนาดเล็กเพื่อการก้าวขึ้นสู่กระบะท้ายได้ง่ายขึ้นห้องดีไซน์ภายในของ Ford Ranger ใหม่จะมีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับโฉมปัจจุบันแต่จะมีการอัปเกรดในเรื่องคุณภาพของวัสดุที่ใช้มาพร้อมหน้าจอแสดงผลการขับขี่ดิจิตอลแบบใหม่จอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูงมีขนาดใหญ่ขึ้นระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมมีมาให้ในรุ่นบน Ford Ranger Generation ใหม่ยังจะมาพร้อมแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่เรียกว่า Ford Pass ที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหารถล็อกและปลดล็อกรถได้จากระยะไกลซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะเปิดให้มีใช้ใน Ranger โฉมปัจจุบันในปลายปีนี้เช่นกันก่อนที่จะส่งต่อไปยัง Generation ใหม่ในด้านระบบความปลอดภัย Ford Ranger ถือว่าเป็นผู้นำตลาดในเรื่องนี้และเป็นรถกระบะรุ่นแรกที่ได้รับเรตติ้งระดับ5ดาวในด้านความปลอดภัยจากการชนในปี2011โดย Ranger รุ่นปี2022จะมีการก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จะมาพร้อมระบบเตือนจับสายตาแบบโซนซึ่งมีใช้ในโฉมปัจจุบันเวอร์ชันอเมริกาไปแล้วระบบเตือนจับสายตาขนาดถอยหลังกล้องช่วยมองรอบคัน360องศารวมถึงระบบความปลอดภัยเสริมต่างๆที่มีในรุ่นปัจจุบันทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเรดาร์ครูซคอนโทรลและระบบช่วยอ่านป้ายจราจรFord Ranger Generation ใหม่ยังจะมาพร้อมถุงลมนิรภัยกลางที่อยู่ระหว่างเบาะคู่หน้าซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่ในการทดสอบการชนระดับ5ดาวเพื่อป้องกันการกระแทกกันเองของผู้โดยสารด้านหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งระบบนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นใดที่สามารถทำงานได้ในลักษณะเดียวกันตราบใดที่สามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาได้ตรงจุดซึ่งทั้ง Isuzu D-Max และ Mazda BT50 Pro Generation ใหม่ต่างก็มีถุงลมนิรภัยกลางมาให้เพื่อความพร้อมในการทดสอบการชนที่ระดับ5ดาวในอนาคตอันใกล้ซึ่งหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยนี้เป็นมาตรการที่บีบบังคับในทางอ้อมที่ทำให้ Ford ต้องรีบเปิดตัว Ranger Generation ใหม่ให้ได้เร็วที่สุดเพราะในปี2022หลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบจะถูกยกระดับให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นและตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ขุมพลังดีเซลเทอร์โบ5สูบความจุ 3.2 ลิตร197แรงม้า470นิวตันเมตรที่มีใช้ใน Ranger มานานกว่า10ปีจะถูกถอดออกจากไลน์อัพใน Ranger Generation ใหม่ซึ่งตามแผนเดิมขุมพลังรุ่นนี้จะถูกยกเลิกในปี2018แล้วถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบ4สูบความจุ 2.0 ลิตร
ที่มีใช้ใน Ranger Raptor และ Ranger บางรุ่นอย่าง XLT และ Ridetrack แต่ Ford ก็ตัดสินใจยืดระยะการใช้งานออกไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการขุมพลังที่มีขนาดความจุกระบอกสูบที่เล็กกว่าแม้ว่าขุมพลัง 2.0 ลิตรใหม่เกียร์อัตโนมัติ10 Speed จะมีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องยนต์ 3.2 ลิตรบล็อกเดิมก็ตามข่าวสำคัญอีกอย่างที่เกี่ยวกับขุมพลังของ Ranger ใหม่ก็คือการมาถึงของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 ความจุ 3.0 ลิตรใหม่ที่นำมาจากรุ่น F150 ซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง248แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ Ford และ Volkswagen สามารถบรรลุข้อตกลงในการพัฒนารถกระบะร่วมกันได้โดยสื่ออย่าง Car Advice เชื่อว่าทั้งเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบ4สูบ 2.0 ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 3.0 ลิตรที่จะมีใช้ใน Ranger Generation ใหม่จะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10 Speed และระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive แบบ Heavy Duty แต่ณชั่วโมงนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องรุ่นเกียร์ธรรมดาว่าจะมีมาให้เป็นออปชันหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีความต้องการของตลาดที่ค่อนข้างจะต่ำสื่อจากออสเตรเลียรายนี้ยังหวังอีกว่า Ranger 2022จะติดตั้งดิสเบรกมาให้ทั้ง4ล้อเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยเพราะในปัจจุบัน Ranger Version อเมริกาและ Ranger Raptor ก็มีดิสเบรกทั้ง4ล้อมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับ Ranger ใหม่รุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะมีการใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเดียว4สูบความจุ 2.0 ลิตรเจเนอเรชันใหม่ที่มีใช้กับรถเอกประสงค์ Ford Transit Custom ทดแทนบล็อกเดิมคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเดียว4สูบความจุ 2.2 ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด158แรงม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรโดยยังไม่มีข้อสรุปว่าเครื่องยนต์บล็อกใหม่ 2.0 ลิตรจะเป็นรุ่นกำลังสูงสุด168แรงม้าแรงบิดสูงสุด390นิวตันเมตรหรือเป็นรุ่นกำลังสูงสุด182แรงม้าแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรที่จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีด Car Advice ยังรายงานอีกว่า Ford อาจจะมีออปชั่นเป็นขุมพลังเบนซิน V6 Twin Turbo ที่ใช้ในรุ่น Explorer ST ของอเมริกาที่อาจจะเป็นขุมพลังใน Ranger Raptor ใหม่และจะมีรุ่นไฮบริดเครื่องยนต์เบนซินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งก็มีรายงานว่าอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อใช้กับ Ranger Raptor โฉมใหม่แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าขุมพลังรุ่นใหม่เหล่านี้จะมีการทำตลาดเหมือนกันทั่วโลกหรือมีให้เป็นทางเลือกเฉพาะบางตลาดเท่านั้นโดยจะมีการเปิดตัวตามมาและจากการเปิดตัวรุ่นเครื่องยนต์มาตรฐานไปแล้ว Ford Ranger Generation ใหม่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีโจทย์ข้อหนึ่งที่ว่าต้องให้ความนุ่มสบายเหมือนกับการโดยสารรถ SUV ห้องโดยสารภายในต้องเงียบและมีการขับขี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยการเปิดตัว Ranger โฉมใหม่นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งแรกของปี2021แต่จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงงานทั่วโลกซึ่งปัจจุบันมีอยู่ใน4ประเทศได้แก่แอฟริกาใต้อาร์เจนตินาสหรัฐอเมริกาและไทยWe'll be right back.
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ